โชว์คุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแบบนี้แล้วนอกจากมีอากาศที่เย็นสบายนะครับแต่ว่าที่ต้องระวังเพิ่มเติมก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่มากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าในฤดูหนาวนั้นมีโรคอะไรบ้างรวมถึงมีวิธีป้องกันตัวยังไงให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นนะครับวันนี้เราพูดคุยกับแพทย์หญิงวิสารัตน์ธีระโกเมนนะครับนายแพทย์ชำนาญการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกสวัสดีครับค่ะอากาศหนาวเย็นนะหลายคนก็ป่วยผมเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงก็เริ่มที่จะไม่สบายแล้วแต่จริงๆพออากาศหนาวเนี่ยมีโรคอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมครับค่ะก็สำหรับฤดูหนาวเนี่ยค่ะก็โรคที่อันดับหนึ่งเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องโรคหวัดค่ะก็คืออาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่ค่ะทั้งนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยที่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาก็คือเชื้อที่นำมาให้ก่อโรคเนี่ยก็คือเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นอินฟลูเอนซ่าค่ะช่วงนี้ก็คือจะเป็นสายพันธุ์ A ที่กำลังระบาดอยู่ค่ะสิ่งที่เราจะต้องระวังว่าอาจจะทำให้ติดโรคมาก็คือช่วงนี้อาจจะหลีกเลี่ยงการที่จะไปอยู่ที่ในที่ที่คนเยอะๆนะคะเนื่องจากว่าพวกไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้หวัดธรรมดาเนี่ยเชื้อไวรัสก็จะอยู่ตามอากาศบางคนที่เป็นหวัดอยู่ไอจามแล้วก็เชื้อโรคที่มากับอากาศเนี่ยถ้าเราสูดอากาศเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ติดโรคนี้มานะคะ อาการที่จะแสดงออกมาก็จะมีได้ตั้งแต่เป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยค่ะแล้วก็มีไอจามเจ็บคอร่วมด้วยนะคะครับแล้วทีนี้มีกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมคะที่เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังค่ะคนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดพวกภาวะแทรกซ้อนเช่นโรคปอดบวมได้มากกว่าไข้หวัดธรรมดาค่ะก็ได้แก่เด็กเล็กที่อายุ2ปีถึง5ปีนะคะหรือว่าผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวร่วมค่ะเช่นโรคเบาหวานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคไตโรคหัวใจซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจริงเรารณรงค์ให้ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกปีนะคะปีละครั้งค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เรื่องของไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ค่ะคุณหมอตอนนี้นี่อยากทราบว่ามีสถิติในเรื่องของพบผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนยังไงคะช่วงนี้ก็คือต้นปีเนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่ระบาดเนี่ยจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นสถิติโดยรวมนะคะก็ประมาณสัก 58% สำหรับสายพันธุ์ B ค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือสายพันธุ์ A จะ เริ่มเข้ามาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะขึ้นค่ะจะประมาณสัก 40-50% ในช่วงนี้นะคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีความต่างมีความรุนแรงที่มันแตกต่างกันอะไรยังไงไหมครับหรือว่าลักษณะอาการคล้ายๆกันลักษณะอาการให้อาการที่คล้ายๆกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรจริงๆร่างกายเราเนี่ยสามารถกำจัดพวกเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยได้เองโดยการอาจจะกินยาที่ตามอาการเช่นมีไข้ก็คือใช้เรื่องของยาพาราเซตามอลลดไข้ยาแก้ไอยาลดอาการหวัดค่ะแต่ที่สำคัญก็คือต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงได้พักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำให้พอค่ะหรือว่าถ้าเด็กๆที่มีไข้สูงๆเนี่ยค่ะผู้ปกครองจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดว่ามีภาวะลักษณะของขาดน้ำหรือเปล่ากินอาหารได้ไหมถ้าเกิดว่าดูแลที่บ้านแล้วเด็กๆกินได้น้อยหรือว่าดูมีภาวะขาดน้ำปากแห้งคอแห้งอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อประเมินอาการอย่างใกล้ชิดหรือว่าต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือเปล่าค่ะอาการประมาณไหนที่เห็นแล้วปุ๊บน่าจะแบบว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วทานยาเองไม่ได้แล้วทานแค่พาราเซตามอลไม่ได้แล้วสมควรไปโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็อาการก็คือไข้สูงมากๆทานยาพาราเซตามอลแล้วไข้ไม่ลดลงเลยเช่นอาจจะลองวัดไข้เองเบื้องต้นก็ได้ค่ะถ้าแบบ39 40วัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นเข้าวันที่3เนี่ยค่ะอาจจะแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าค่ะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมฮะสำหรับโรคไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยฮะจริงๆแล้วถ้าตามตัวโรคเองเนี่ยถ้าไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจริงๆถือว่าน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะส่วนมากเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนที่แทรกซ้อนต่อเนื่องมาหลังจากติดไข้หวัดใหญ่เช่นเป็นปอดบวมเนี่ยค่ะถึงจะทำให้เกิดโอกาสที่จะเป็นการ
ทางเดินหายใจล้มเหลวต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเสียชีวิตได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนจริงๆก็ไม่ได้อันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะครับเป็นสาเหตุให้ต่อยอดจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันแล้วนอกจากโรคของไข้หวัดใหญ่แล้วเรายังมีโรคอื่นๆที่ควรเฝ้าระวังเพิ่มเติมในช่วงของฤดูหนาวนี้ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะฝากไว้จริงๆก็อาจจะยังเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจอยู่นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีโรคประจำตัวเดิมเช่นโรคภูมิแพ้อากาศหรือว่าโรคหอบหืดเนื่องจากว่าช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยค่ะจะทำให้มีอาการของโรคที่มันกำเริบได้ค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคหอบหืดอยู่เดิมหรือว่าเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่เดิมก็แนะนำว่าช่วงนี้ก็คือต้องอบอุ่นร่างกายให้ดีค่ะแล้วก็ไม่ให้ขาดยาที่คุณหมอเขาให้ไว้เช่นบางคนมียาพ่นเนี่ยค่ะเช่นถ้าเกิดว่าช่วงนี้จะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไม่ควรจะลืมพกยาไปหรือว่าคอยสังเกตอาการว่าเริ่มอาการที่เรามันจะกำเริบหอบเหนื่อยเงี้ยค่ะอาจจะต้องรีบใช้ยาหรือว่าพกยาโรคประจำตัวที่เราใช้ประจำไปด้วยค่ะแบบนี้หมายความว่าถ้าอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยทำให้อาการโรคหอบหรืออะไรอย่างนี้คือจะกำเริบช่วงนี้ใช่ค่ะคือส่วนมากพวกนี้โรคหอบหืดหรือว่าทางเดินอุดกั้นเรื้อรังโดยส่วนมากแล้วตามโรคเองเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่จะมากระตุ้นก็คือจะเป็นพวกฝุ่นหรือว่าอากาศที่เย็นลงเนี่ยค่ะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เหมือนหลอดลมเราไวต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นทำให้เกิดเรื่องอาการพวกหอบหืดกำเริบขึ้นมาช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูที่คนไข้จะมาด้วยอาการกำเริบของพวกหอบหืดได้บ่อยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้จะทราบอยู่แล้วไหมคะทราบอยู่แล้วค่ะยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งในเด็กที่อาจจะยังไม่เคยเป็นเลยช่วงนี้บางทีก็อาจจะทำให้กระตุ้นให้เกิดเจอโรคพวกนี้ได้มากขึ้นด้วยค่ะครับผมโรคอื่นๆที่มากับฤดูหนาวมีอะไรเพิ่มถ้าโรคอื่นนอกเหนือจากพวกโรคทางเดินหายใจนะคะช่วงนี้ก็อาจจะระวังเรื่องของโรคท้องเสียหรือว่าท้องร่วงเนี่ยค่ะส่วนมากเชื้อช่วงนี้ก็จะเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันเช่นโรตาไวรัสนะคะครับผมนะฮะอาการเหมือนกับเชื้อที่ทำให้เกิดท้องร่วงในช่วงฤดูร้อนไหมฮะหรือว่ามีความต่างอะไรยังไงบ้างครับอาการคล้ายกันค่ะก็คือจะมาด้วยเรื่องของท้องเสียถ่ายเหลวค่ะแต่ว่าโรตาไวรัสเนี่ยอาจจะเจอในเด็กเล็กๆมากกว่าแล้วก็ถ้าจะสังเกตได้ก็คือเด็กเล็กๆบางทีถ่ายแล้วจะมีลักษณะของก้นแดงถ้าผู้ปกครองสังเกตเห็นเนี่ยพวกนี้ก็โรตาไวรัสหาถ้าเกิดว่าอาการไม่รุนแรงคือบางคนก็อาจจะอาการเล็กน้อยถ่ายเล็กน้อยเนี่ยค่ะแต่ว่าจริงสามารถทำให้มีอาการถ่ายเยอะได้ถ้าเกิดว่าเด็กๆ เนี่ยทานน้ำไม่ทันหรือว่าอ่อนเพลียมากก็ควรจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของหลักเอาหลักๆเลยในการป้องกันก่อนนะคะแล้วก็ในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพขอให้คุณหมอฝากไว้นิดนึงค่ะค่ะโดยหลักโดยรวมเลยก็คงอาจจะหนีไม่พ้นเรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะโดยทั่วไปก็คือเน้นเรื่องของการออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือว่าช่วงหน้าหนาวเนี้ยค่ะแล้วก็เน้นเรื่องของการอบอุ่นร่างกายเช่นถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวหรือว่าออกนอกบ้านเนี่ยค่ะพวกเสื้อผ้าที่อบอุ่นโดยเฉพาะทางแถบภาคเหนือที่เริ่มอากาศเย็นลงช่วงนี้นะคะก็ต้องเน้นเรื่องของเครื่องที่อบอุ่นร่างกายแล้วก็ดื่มน้ำให้พอพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วในส่วนของโรคอื่นๆมีเพิ่มเติมอีกไหมครับที่อยากจะฝากให้ระมัดระวังเป็นพิเศษอาจจะระมัดระวังเรื่องเอาเป็นทั่วไปก็คือเช่นถ้าช่วงนี้หน้าหนาวค่ะบางทีอาจจะบางท่านอาจจะมีสังสรรค์เช่นตั้งแคมป์ข้างนอกอาจจะยังมีบางท่านที่เข้าใจว่าการดื่มสุราแล้วเนี่ยจะทำให้อบอุ่นร่างกายไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้เงี้ยค่ะซึ่งอยากจะแนะนำว่าเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเนื่องจากว่าเวลาดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเส้นเลือดเราจะขยายแล้วก็จริงๆมันทำให้ระบายความร้อนออกมาข้างนอกค่ะบางคนอยู่นอกบ้านเนี่ยก็จะยิ่งทำให้อากาศอุณหภูมิร่างกายเนี่ยลดลงแล้วก็เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาได้ค่ะเห็นข่าวนี้ถึงบางคนถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่ค่ะถ้าอากาศหนาวเย็นมากๆอย่างบางคนไปเที่ยวบนดอยอีกอย่างนึงที่เสี่ยงนะคุณคือโรคไข้มาลาเรียเพราะว่าเวลาไปตั้งแคมป์เจอยุงเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะก็มีวิธีการป้องกันยังไงคะเกี่ยวกับโรคนี้โรคไข้มาลาเรียก็คือส่วนมากแล้วมันจะชุกตามอาจจะเขตจังหวัด
พวกปากหรือการอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเราป้องกันไม่ให้โดนยุงกัดเนี่ยคือดีสุดเพราะว่ายุงเนี่ยจะมาแถบป่าแถบชายป่าค่ะดังนั้นคือแนะนำว่าก็ช่วงนี้อาจจะต้อง อยู่ในบ้านหรือว่าถ้าเกิดว่านอนเนี่ยก็ต้องกางมุ้งถ้าเกิดว่าไปจังหวัดที่เสี่ยงค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็เชื่อว่าฤดูหนาวที่กำลังเข้ามาเนี่ยในช่วงนี้จะทำให้คุณผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆได้ขอบคุณครับค่ะก็ดูแลตัวเองนะครับอากาศหนาว